แหละที่ว่าเป็นกระจกใช่ไหมขึ้นข้างบนนี่นุ่มๆมากอ่ะนุ่มๆกรอบนอกนุ่มในกรอบนอกนุ่มในตามนั้นไหมน้องเราจะปักของอร่อยชิมขนมโบราณขึ้นชื่อของเมืองที่ปัตตานีนะคะเป็นขนมโบราณชื่อว่าขนมอาเกาะขนมอาเกาะที่นี่นี่เป็นแบบเตาถ่านควันขโมงโฉมเฉงมากเดี๋ยวเราไปดูกันโอเคนี่ค่ะเป็นขนมโบราณหนุ่ยน่าทานมากๆเลยนี่นี่เป็นกาบมะพร้าวนะคะกาบมะพร้าวเผาที่อยู่ด้านบนปลาเขาเปิดให้ดูประจำหนูอะเมื่อกี้ลืมกดถ่ายพอได้เขาแล้วมั้ยนี่น่าทานมากหอมคือหอมมากอะใช้ไฟบนไฟล่างกับมะพร้าวเต็มเลยหอมมากมีถ่านด้วยใช้ถ่านใช้ถ่านไม้ค่ะถ่านไม้ถ่านกะลาด้วยแต่เดี๋ยวเราต้องชิมแล้วล่ะใช่ทำไมนี่ขึ้นลงหน่อยนะถนนไม่เรียบร้อยไม่เป็นไรค่ะเอาแบบบ้านๆไปเลยโรงแรมที่ว่าเป็นกระจกใช่ไหมขึ้นข้างบนเราพริกแบบนี้คือกรอบนอกนุ่มในใช่ค่ะวันนี้มันที่7.7ใช่ไหม7วันแล้วมากี่ครั้งครั้งเดียวครั้งเดียวห้องเป็นพิมพ์ดอกไม้อ่ะค่ะเนื้อเดียวกันค่ะพี่เนี่ยมีอะไรแนะนำไหมคะก็เดือนบวชจะมีหน้าพันทองแล้วก็หน้าลูกเกดค่ะพันทองลูกเกดแล้วก็เผือกอยากให้มาเที่ยวชมที่นี่มาต้องมาแวะชิมที่นี่ได้ค่ะยินดีค่ะมาแจ้งก่อนเผื่อว่ากะไม่อยู่ต้องจะพูดสะดวกไม่แข็งแรงที่นี่เปิดทุกวันไหมคะเปิดหยุดวันพุธวันเดียวหยุดวันพุธวันเดียวนะคะเปิดกี่โมงคะตั้งแต่เช้าตีสามครึ่งนี่ก็เตรียมมาแล้วเตรียมของอะไรน้องหมดไวใช่ไหมก็หมดไวหมดก็เก็บเลยเก็บเลยเดือนบวชก็ไวกว่าอีกค่ะเดือนบวชก็จะไวหน่อยนะก่อนเดือนบวชปกติก็ไม่เป็นไรมาให้เช้าเดี๋ยวเราจะมาชิมกันขึ้นจากเตาร้อนๆกลิ่นมันจะเหมือนสังขยาบ้านเราอ่ะแต่ก็แบบว่าเขาใช้เหมือนเตาเขาเรียกว่าอะไรนะขนมขนมอันก็อันนี้เป็นขนมอันก็จะคล้ายๆกับสังขยาสังขยาเป็นผสมของใครชิมแล้วเรามาชิมกันชิมก่อนเนาะร้อนๆนะอันนี้ร้อนร้อนปากพองเลยอย่าพองร้อนต้องใช้มือเลยใช่ไหมได้ค่ะช้อนมีไม่เป็นไรเราแบบมือเลยจ้วงนี่อุ้ยนุ่มๆมากอ่ะนุ่มๆกรอบนอกนุ่มในกรอบนอกนุ่มในตามนั้นไหมร้อนเลยปากพองอืม
อร่อยไม่หวานมากคือหวานแบบกันแบบมันไม่หวานแบบหวานเจี๊ยบเดี๋ยวมันร้อนมาลงคออุ่นต้องหาลองนะคือไม่ค่อยมีขายทั่วไปใช่ไหมคะคุณแม่ต้องเรียกอะไรหรือต้องเรียกว่าเพื่อนกันเดินทางก็หนูต้องเรียกแอนปันนี่ก็ได้ปันนี่เรียกว่าปันนี่ได้อันนี้เป็นขนมปันนี่เป็นโบราณจริงๆขายมากี่ปีแล้วคะค่ะทำมาปีนี้ก็คือ2ปีกว่า2ปีกว่าแล้วแต่ในตัวเมืองอะตอนเที่ยวก็ไม่ค่อยเห็นนะไปต่อไม่รู้ว่าจะไปไต่กันต่อแล้วตอนนี้